สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล่าทีวีครับผมโอ้โหกิจกรรมก็อัปเดตมาใหม่เลยกับคอลแลบนะครับผมก็คือ Free Fire Collab Street Fighter นั่นเองนะครับผมซึ่งพี่ดูแล้วก็มีของฟรีสำหรับสายฟรีเหมือนกันสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับผมอ๋อนี่อะไรใหม่เนี่ยอ๋อชุดซามูไรนะครับที่มาตอนนู้นตอนไหนก็ไม่รู้นะเป็นตัวสุ่มอีโวนะครับก็ดูได้นะครับผมคลิปนี้จะมาบอกว่ามีของฟรีตรงไหนมั่งรับตรงไหนแล้วก็จะมีของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมก็คือเป็นแบบว่าถ้าเกิดเรามีก็จะแลนะครับแล้วก็ท็อปอัพนี่นะครับผมนี่รับไปเลยนะครับน้องเป็ดนะครับมินนี่นะครับผมน่ารักน่ารักนะครับผมก็ดีไปท็อปอัพ99รับฟรีไปเลยเอาเพชรไปละลายได้เลยนะครับแล้วก็ชุดของตัวนี้ชื่อชุนลีนะครับผมก็คือเป็นชุดที่มาสุ่มตรงนี้นะครับเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองแน่นๆไปเลยนะครับผมพิเศษแล้วก็มีไอวอร์ด้วยนะมีไอวอร์สตรีทไฟเตอร์ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมหรือจะเป็นท่าวิดพื้นอะไรประมาณนี้ก็คือสุ่ม5ครั้งได้เลยแต่มันก็หลายเพชรนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็จะไปดูกิจกรรมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้มันมีแค่โอ้พูดแล้วมันก็แบบเหนื่อยนะคือมันก็มีแบบว่าของฟรีนิดหน่อยนะครับผมก็เป็นทางด้านของซึ่งชุดเนี่ยน่าจะฟรี2อย่างนะครับแต่ไม่ใช่ชุดตัวละครนะไอวอลเนี่ยไม่น่าฟรีนะครับแล้วก็สกินรถนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่พี่ว่าที่ฟรีๆเลยน่าจะเป็นทางด้านของร่มชูชีพนะครับแล้วก็บอร์ดนะครับผมแล้วก็กระเป๋านี่ก็ฟรีนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับผมแล้วก็กระทะก็ฟรีนะครับโอเคถ้าประมาณนี้แล้วก็รู้แล้วก็เข้าไปเลยครับกิจกรรมเหมือน KO Night เลยครับง่ายๆเอาโทเค็นมาครับโทเค็นสามารถหาได้จากการเล่นโหมดฟรีสไตล์ด้วยโหมดฝึกซ้อมด้วยนะครับผมแล้วก็ลงเล่นในแมปเกาะสวรรค์หรือ 4v4 ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดลงเกาะสวรรค์จะได้เยอะนะครับผมก็ง่ายๆเลยประมาณนี้นะครับก็เอามาต่อยกันเหมือนเดิมก็กดนะครับผมประมาณนี้เลยสมมุติเลือกนะครับผมเลือกต่อยนะครับผมก็คือมันสามารถมีตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือภารกิจรายวันนะครับก็จะได้ทางด้านของจอยเกมสีแดงนะครับเอามาต่อยด้วยนะครับผมก็จะเป็นดาเมจที่เยอะแล้วก็คือของมันแบบไม่ปื้มพี่ไม่ปื้มมาดูจัดการ7คนเพื่อรับตัวไดมอนด์1ใบนะครับผมแต่เลเวล4ดีครับมีบอร์ดนี่เลยบอร์ดริวนั่นเองนะครับ Street Fighter นั่นเองนะครับอันนี้ดีนะครับผมแล้วก็ทางหน้าของรูปโปรไฟล์นะครับริวนั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็มันก็ไม่เท่าไหร่นะพี่ว่ามันต้องรอดูไปนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็กดไปเหมือนเดิมกด1ก็คือ10ดาเมจก็คือใช้ดาเมจลบหักลบกันนะครับผมเหมือนกันสำหรับน้องคนไหนเข้ามาดูไม่เข้าใจก็ดูไปนะครับผมอันนี้คือจอยเกมสีแดงนะครับรับรายวันนะครับต่อยแรงนะครับได้ประมาณ50ดาเมจนะครับผมมันจะแล้วสามารถเลือกคู่ต่อสู้ต่อยนะครับโหต่อยนั่นแหละแหมมาต่อยอะไรล่ะก็คือต่อยไปเรื่อยๆแหละอ่ะก็ง่ายๆเหมือนเคลไนท์อ่ะเคลไนท์จำได้ไหมเคลไนท์หมัดสายฟ้าเหมือนกันเลยนะครับพอต่อยเสร็จปุ๊บมันก็จะสุ่มเป็นกล่องมาให้นะครับผม ง่ายๆเลยจบไปแล้วก็มีกล่องขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเปิดปิ้งขึ้นมาเสร็จไปแล้วก็เลือกคู่ต่อสู้ก็เลือกกล้าก็ได้ครับแต่กล้ามันเหมือนเมานะครับผมดูหน้ามันนะดูหน้ามันจะสุ่มนะสู้อยู่2คนโอ้โหดูกล้าดิหน้าเมาปะล่ะ ถ้าเกิดใครว่ากล้ามันเมานะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยดูดิพี่จะต่อยประมาณ2คนพอนะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับให้ดูนะครับว่าดาเมจของกล้านะมันเปอร์เซ็นต์แรงกว่านะครับผมนี่23เห็นมั้ยมาสีฟ้านะของก้านะก็เมื่อกี้เป็นแครี่เป็นสีแดงนะโหแต่แบบดูดิก็ต่อยไปงั้นแหละก็เหมือน เหมือน KO Night ง่ายๆครับต่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมโหแล้วอยู่ตั้ง18ถึงวันนี้ถึง18วันที่18เลยนะยาวไปเลยนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมตุ่มเรียบร้อยแล้วก็เลือกคู่เลยกล่องก็จะเด้งลงมาเหมือนเดิมมันจะมีกิจกรรมหน้าเว็บด้วยนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาดูนะครับผมสำหรับคนที่ผ่านมาก็อย่าลืมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมก็รับของฟรีกับกิจกรรม Street Fighter Collab กับ Free Fire นะครับ Free Fire Street Fighter นะครับผมประมาณนี้เลย นี่รางวัลผู้ชนะนี่อันนี้บอร์ดเดลแลนะครับผมแล้วก็รูปโปรไฟล์ก็เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมหน้าเว็บครับง่ายๆทีเดียวจบครับผมเข้าไปตรง
นี่17วันแล้วก็เข้าเว็บกิจกรรมนะครับง่ายๆเข้าไปเลยนี่นะครับผมมาก็คือ1 day ก็คือวันนึงนะครับล็อกอินเข้ามาก็ได้เหรียญนะเหรียญเพื่อมาเล่นตู้เกมนะครับผมแล้วตู้เกมนี้จะมีทางด้านของตั๋วไดมอนด์ตั๋วลัคกี้โรยัลแล้วก็เป็นทางด้านของล่มนะครับเป็นแรอยู่นะครับก็คือแรก็คือว่ามันจะไม่กลับมาขายแน่นอนกดปุ๊บมันจะต่อยแป้งอย่างนี้แบบกวงๆหน่อยนะนี่ก็ประมาณนี้เลยขึ้นมาแต้มของคุณ 9,579 แต้มอะไรวันนี้คุณคือผู้เล่นที่อะไรมันก็จะบอกไปฝอยไปนะครับว่า 90.5% 99% ก็ต่อยไปเรื่อยนะครับผมซึ่งมันทีเดียวได้เลยนะมันไม่ใช่แบบยากเย็นอะไรนะสำหรับน้องที่อยากได้ร่มก็มาเอาตรงนี้ไปนะครับผมก็ต่อยหน่อยพี่จะลองต่อยไปเรื่อยดิว่ามันจะได้อะไรไหมมันไม่น่าได้อะไรนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้กิจกรรมหน้าเว็บอยู่ตรงนี้นะครับผมต่อยเข้าไปเลยนี่พอยก็ขึ้นเหมือนตู้เกมธรรมดาแหละโอ้90ผูกเกือบหมื่นนะเอาดี 99% นะได้3นะครับผมก็ง่ายๆก็แค่ร่มนะครับกิจกรรมหน้าเว็บไม่มีอะไรมากมายโอเคต่อยปุ้มได้แค่นั้นแหละปุ้มแค่นั้นแหละอะไรนี่ชุดริวแลนะคือถ้าใครมีก็โคตรเท่ดูดิต้มต้มอีกแล้ว มันหาตรงไหนวะมันหาตรงที่แบบมันเป็นไอเทมที่แบบมันน่าจะยากกว่านี้นะครับผมก็โอเคช่างมันและที่บอกเลยว่าสิ่งที่น่าจะมีก็คือนี่เลยนะครับผมกระเป๋าริวนี่เองนะครับเป็นไอเทมที่ดีแล้วก็นี่เป็นสกินปืนนะครับแล้วก็เป็นชุดตัวละครทางด้านของ Street Fighter ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับกิจกรรมก็สนุกดีเสียงอ่อยเสียงเบาอย่างนั้นกิจกรรมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับแล้วอย่าลืมฝากบอกไปนะครับแรงลีแล้วนะครับผมแรงใหญ่นะครับลีแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยก็ล่วงถอยกันทีเดียวนะแล้วสำหรับคนที่ถึงประมาณไม่โก3ก็โก2ก็จะได้สกินปืนนี่นะครับโหซีซั่น22นะครับ Exclusive เลยนะครับผมสำหรับสายฟรีนะก็เป็นสกาบวกแม่นยำนะถือว่าดีนะสำหรับคนที่ไม่มีสกินปืนสกานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าล่มของริวเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มีอะไรเบ็ดตะเล็ดเล็กน้อยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมโอเคนี่ล่ม Street Fighter นะครับก็ประมาณนี้นะครับมีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับก็แค่ต่อยทีเดียวแล้วก็ได้เลยมันง่ายจะตายนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมสวยอยู่นะสวยอยู่นะถามว่าสวยไหมสวยนะครับผมก็เป็นรูปของริวเลยเป็นรูปของสมมติใครมีก็ก็ดีนะครับก็เก็บสะสมไปนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นโหมดแรงนะครับผมก็คือจะได้บัตรสร้างห้องสัตว์เลี้ยงตัวป่วนนะครับผมฟรีนะครับผมก็ตามจำนวนที่ค่าได้เลยโอเคเจอคลิปต่อไปครับอย่าลืมเข้าไปเล่นครับ Street Fighter X Free Fire ครับแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับเจอกันครับ